สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาสาธิตการตัดผมรองทรงสูงครับท่านไก่ครับรองทรงสูงเนี่ยลักษณะทรงเป็นยังไงเอ่ยโอเคนะครับรองทรงสูงก็ลักษณะทรงก็คือว่าด้านข้างจะสั้นครับครับด้านบนอยู่ที่ว่าอยากจะยาวหรือสั้นครับครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเปิดขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับข้างล่างจะเขียวโอเคเขียวนี่คือเกรียนเลยเกรียนเลยครับโอเครับทราบครับแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับมีอะไรบ้างครับมาดูกันดีกว่าโอเคครับอุปกรณ์อย่างแรกก็คือ1แบตเตอรี่นะครับครับช่วยดูเลยครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับจะมีสายหรือไม่มีสายก็ได้ได้หมดนะครับ2วิธีการจับแบตเตอรี่เป็นไงครับวิธีการจับแบตเตอรี่นะครับก็มี2วิธีการด้วยกันนะครับครับวิธีที่1ก็เอามือทำแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางแบตเตอรี่เขาเรียกวิธีการจับแบบคว่ำมือครับอันที่2ทำแบบนี้วางปุ๊บแบบหงายมือนะครับคว่ำมือใช้ด้านข้างส่วนหงายมือใช้ด้านบนโอเคนี่นะครับวิธีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นหวีมี2ตัวนะครับก็หวีใหญ่กับหวีเล็กนะครับหวีใหญ่ขึ้นทรงครับหวีเล็กแต่งทรงโอเคนะครับแล้วก็วันนี้ที่เราจะแนะนำก็คืออย่างง่ายๆก็คือพวกฟันรองฟันรองต่างๆฟันรองต่างๆนะครับจะมีเบอร์กำกับไว้แล้วใช่ครับมีเบอร์กำกับไว้แล้วครับมีเบอร์1 2 3 4อย่างกรณีอย่างงี้เบอร์2ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับว่าใช้ตรงไหนยังไงครับก็มันก็มีกรรไกรป่ะครับมีกรรไกรกับมีกรรไกรนะครับกับหวีซอยครับนะครับกรรไกรก็กรรไกรกรรไกรมี2แบบมี2แบบคือกรรไกรตัดกับกรรไกรฟันปลาโอเคกรรไกรตัดเป็นอย่างงี้ครับนะครับเอาไว้สำหรับตัดผมตัดผมจะลดความยาวของเส้นผม 100% ลดความยาวของเส้นผมนะครับแต่ส่วนในกรณีนี้ก็อันนี้ไว้ทำให้มันซอฟหรือลดความหนาของเส้นผมใช่ครับวิธีการใช้ก็คือใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางนั่นเองนะครับแล้วเงียบๆไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่นิ้วชี้ครับไม่ใช่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งอย่างนี้ต้องเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วนางโดยทีนะครับแล้วก็เงียบๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวรับทราบวิธีการจับก็ประมาณนี้อุปกรณ์ใช้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับอุปกรณ์ง่ายๆไม่ต้องไม่เยอะมากใช่แล้วครับผมถ้างั้นเรารู้วิธีอุปกรณ์แล้วแล้วก็การจับเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาดูในหมวดต่อไปคือเรื่องของอนาโตมีของหัวของคนต่างๆตรงนี้โอเคนะครับทำไมเราต้องรู้ครับอาจารย์ไก่รับตัดส่วนอย่างน้อย1นะครับมันเป็นสำหรับในการกำหนดจุดต่างๆว่าเราจะตัดผมอย่างไรขั้นตอนตัดผมต่อไปจุดนี้ตัดยังไงจุดนี้ตัดยังไงเราจะได้รู้สัดส่วนนะว่าเราจะได้แบบตัดไม่แบบไม่เสียสัดส่วนไม่เสียเชฟมันจะได้ดูแบบไม่ตลกนะเพราะว่ามันจะมีหลักอนาโตมีมาช่วยกำหนดทรงต่างๆด้วยโอเคโอเคครับผมแต่ผมจะบอกจุดต่างๆที่เราคุยกันไว้นะครับผมจะชี้ให้ดูว่าตรงไหนนะครับได้ครับ okay. จุดที่1คือจุดกึ่งกลางหน้าผากครับจุดนี้เองนะครับกึ่งกลางหน้าผากครับกึ่งกลางหน้าผากก็จะเป็นการแบ่งผมนะครับสองของฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้มันเท่ากันบาลานซ์กันนั่นเอง okay, นะครับจุดที่2ก็คือจุดเถิกจุดเถิกทั้งสองข้างนะครับจุดเถิกทั้งสองข้างคือจุดที่อยู่ในความโค้งของศีรษะตัวนี้นี่เองนะครับไว้สำหรับแบ่งทรงคือ 1. รองทรงสูงที่วันนี้เราจะเรียนหรือทรงนักเรียนนะครับครับผมนะครับจุดที่3ก็คือจุดขมับซ้ายขวาครับจุดขมับซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีโค้งออกมานิดนึงเราเรียกว่าขมับนะครับซ้ายขวาจุดนี้เองนะครับเราไว้กำหนดของทรงที่เรียกว่ารองทรงกลางโอเคครับแล้วต่อไปก็คือจอนครับจอนนะครับจุดนี้นะครับจอนนะครับบริเวณจอนี้เราจะใช้กำหนดจุดในการตัดผมรองทรงต่ำนั่นเองโอเคครับต่อมานะครับคือจุดเหนือใบหูครับจุดเหนือใบหูด้านบนนะครับครับนะครับไว้แบ่งส่วนระหว่างกึ่งกลางผมด้านข้างด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้ากับด้านหลังนะครับโอเคจุดต่อไปครับคือจุดกึ่งกลางหลังใบหูกึ่งกลางหลังใบหูตรงนี้เราจะไว้แบ่งส่วนด้านหลังครับว่ามีด้านหลังด้านล่างกับด้านหลังด้านบนโอเคล่างกับบนเนาะคือการใบหูนะครับใช่ครับจุดต่อไปครับคือจุดมงกุฎครับจุดมงกุฎนะครับจุดมงกุฎวิธีการหาก็คือเราจะวางหวีไว้นะครับตำแหน่งที่หวีแนบกับศีรษะนั่นคือจุดมงกุฎครับคือจุดที่สูงสุดของศีรษะนั่นเองเพื่อทำไมครับเพื่อกำหนดความสูงแล้วก็เพื่อกำหนดด้านบนว่าด้านนี้ครึ่งหน้ากับครึ่งหลังของการทำงานครึ่งหน้าของผมชอบด้านหน้ากับด้านหลังนั่นเองใช่ครับครับผมแล้วจุดต่อไปคือจุดขวัญครับจุดขวัญนะครับจากจุดมงกุฎตำแหน่งนี้ลงมาประมาณสัก2นิ้วนะครับจุดขวัญคืออยู่ประมาณนี้นะครับครับนะครับไว้กำหนดเรื่องของทรงนักเรียนนั่นเองนะครับต่อไปครับคือจุดทุยครับจุดทุยนะครับจุดทุยคือจุดที่
เวลาวางหวีไว้ด้านหลังนะครับตำแหน่งที่หวีสัมผัสกับศีรษะตอนนั้นคือเรียกจุดทุยครับครับทำให้รู้สึกว่าผมมีมากขึ้นแล้วทำให้ดูเชฟผมดีขึ้นนั่นเองครับผมแล้วถ้าสมมติว่าหาไม่เจอจริงๆล่ะหาไม่เจอจริงๆก็เอาหวีทาบครับแล้วก็ดูซิว่าเอาหวีทาบนะครับแล้วดูว่ากึ่งกลางไปหูด้านข้างเห็นไหมครับกึ่งกลางไปหูนะครับแล้วก็ทาบลงมาครับครับคิดว่าตรงนี้คือจุดทุยนั่นเองกลางใบหูนะครับโอเคสมมติว่าทุยสมมุติว่าทุยจุดสมมุติว่าทุยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจุดท้ายทอยครับจุดท้ายทอยก็คือทั้งเส้นตรงนี้เลยครับเรียกว่าท้ายทอยมีไว้ทำไมครับมีไว้กำหนดความสั้นความยาวด้วยโอเคของตีนผมต่างๆใช่ครับโอเคแล้วทราบแล้วนั่นก็คือเรื่องของ anatomy ละครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับพี่ไก่ครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการตัดใช่นะครับขั้นตอนของการตัดก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการแบ่งผมครับเป็นเซสชั่นในการตัดผมขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ในการตัดผมครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้กรรไกรในการเก็บทรงให้สวยสวยงามครับผมนั่นก็คือเรื่องของแบ่งเซกชันครับถ่ายด้านข้างแล้วก็ซอยแบบนั้นบนนั่นเองได้ครับสรุปสั้นๆแค่นี้ครับขั้นตอนใหญ่ๆเกิดไปเลยครับผมก็แบ่งผมนิดนึงนะครับครับฉีดน้ำนิดนึงฉีดน้ำนิดนึงเพื่อให้แบ่งผมง่ายขึ้นเพราะว่าผมจะจับตัวแล้วก็แบ่งผมได้ง่ายครับข้างบนเราจะแบ่งผมเป็นลักษณะของเกือกม้านะครับตำแหน่งแรกที่เราจะแบ่งก็คือเถิกนะครับเถิกทั้งสองข้างมาที่จุดขวัญ นั่นเองนะครับจุดเถิกไปจุดขวัญใช่ครับโอเคได้ส่วนหนึ่งละแล้วก็หนีบคือจุดนี้เราจะไม่ไปถ่ายมันเราจะมาซอยผมใช่ครับเก็บความยาวผมไว้ซอยครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับเราจะเลี่ยนเราจะไม่ถ่ายมันจะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วผมสั้นแล้วด้วยจะเริ่มแบ่งยากขึ้นใช่แต่ว่าผมจริงอ่ะมันจะแบ่งง่ายครับเพราะหัวหุ่นมันจะเป็นเทคนิคการทอครับแต่ว่าลายผมจริงๆอ่ะมันจะถี่แล้วก็ผมมันก็จะไม่ดื้อมือขนาดนี้ถูกต้องครับโอเคแล้วถ้าการแบ่งในส่วนมันจะเป็นเส้นนะแบ่งให้เป็นพยายามแบ่งให้เป็นเส้นครับอันนี้เราพยายามที่ดีที่สุดละนี่คือหัวหุ่นโอเคนะครับโอเคครับผมต่อไปครับคราวนี้พอเราแบ่งผมได้ปุ๊บเราจะเริ่มการใช้แบตเตอรี่ในการถ่ายนะครับปกติแล้วทรงนี้เราจะใช้หวีนะครับสมมติถ้าเป็นช่างเราจะใช้หวีแต่วันนี้เราจะทำให้ง่ายสะดวกกับการที่เราต้องอยู่ตัวอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เบอร์ช่วยนั่นเองนะครับครับผมนะครับคือกำหนดเมื่อกี้เราจะใช้เบอร์ตะเลียนแล้วก็ฟันรองฟันรองนะครับแล้วเปิดด้วยเบอร์อะไรดีครับเราจะเปิดส่วนมากนะครับรองทรงสูงเขาจะเปิดด้วยเบอร์2โอเคครับแต่ถ้าต้องการความยาวเราสามารถที่จะแอดเบอร์เป็นเบอร์3เบอร์4ได้โอเคนะครับเปิดด้วยเบอร์2ก่อนจะขึ้นเบอร์2เลยนะครับไอ้ตรงรองฟันเนี่ยมันก็จะมีฟันมันจะมีเบอร์เอ้ยเบอร์0เกือบไปแล้วเกือบเปิดเบอร์0แล้วเกือบนี่คนรายการสดไม่ตัดทิ้งครับเบอร์2นะครับโอเคเบอร์2พอใส่ปุ๊บนะครับปึ๊บกำหนดจุดเมื่อกี้บอกว่ารองทรงศูนย์กำหนดจุดยังไงนี่นะครับขมับจุดเถิกเป็นจุดเถิกจุดเถิกครับจุดเถิกนะครับจากจุดเถิกกึ่งกลางจุดเถิกไปด้านใต้ขวัญนะครับโอ้สูงมากเลยนะใช่ครับของผมนี่อย่างผมนี่คือรองทรงอะไรสูงป่ะรองทรงสูงได้ครับแต่ว่าเป็นสูงที่ลักษณะแบบว่ายาวมาเป็นเดือนแล้วโอเคนะครับคราวนี้นะครับตำแหน่งของด้านหลังนะครับเราจะรองทรงสูงตำแหน่งของผมด้านหลังนะครับจะสูงกว่าทุยขึ้นไปโอเคเพราะมันตั้งแต่ขมับมันก็สูงกว่าทุยอยู่แล้วไงใช่ครับก็ทุยมันอยู่ประมาณกึ่งใบหูเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดผมนะครับเส้นของการตัดผมจะวางอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับเส้นของการตัดผมอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเฉียงลงต้องเฉียงลงนิดนึงเฉียงลงนิดนึงประมาณนี้แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันควรเฉียงมากเฉียงน้อยล่ะถ้าเราไม่มั่นใจให้เราทำการแบ่งผมตัวนี้ก็ได้ครับเป็นสามเหลี่ยมไว้อ๋อเฉียงแต่นี่ผมมันสั้นไงครับโอเคก็คือแบ่งผมตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมไว้เห็นไหมครับใต้จุดขวัญใช่ครับแบ่งลงมาถึงจุดทุยอีกรอบนึงใช่ครับใช่ป่ะผมเข้าใจถูกป่ะถูกต้องแล้วก็ตัดถ่ายลงมาถึงจุดทุยอีกทีนึงใช่ครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นโอเคก็คือถ้าทำได้ก็จินตนาการว่าวิ่งไล่ถึงจุดทุยถูกต้องครับอ๋อเอ้ยใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมถูกต้องครับโอเคครับการตัดผมไม่มีอะไรผิดถูกแค่
เรารู้ว่าเราตลาดแค่ไหนโอเคประมาณนี้นะครับหลักความคิดเป็นอย่างนี้ถูกต้องครับคราวนี้เราจะตัดเราขึ้นด้วยเบอร์2ก่อนถ้าคุณอยากได้ยาวคุณก็ขึ้นด้วยเบอร์3โอเคนะครับแต่เคสนี้เราขึ้นด้วยเบอร์2เบอร์2ครับไม่มีผิดไม่มีถูกละครับโอเคครับการที่ผมยาวมากเราอาจจะใช้หวีในการกดไว้เพื่อทำให้การตัดผมได้ง่ายขึ้นขออีกนิดนึงครับการถ่ายนี่ต้องถ่ายลักษณะมันมีการถ่ายแบบไหนบ้างอย่าเพิ่งลองถ่ายให้กล้องดูได้ไหมถ่ายคือมันจะมีถ่ายแบบจิกๆแล้วเผยๆอย่างนี้ป่ะไหนลองแนะนำให้ฟังหน่อยมันมีถ่ายลักษณะแบบว่าการถ่ายแบบว่าการถ่ายแล้วเผยก็คือการถ่ายไปถึงจุดตำแหน่งที่เราต้องการแล้วยกแบตเตอรี่ขึ้นลอยขึ้นครับมันจะทำให้ตรงที่เราถ่ายข้างบนข้างล่างสั้นแต่ตรงที่เรายกมันจะมีการลักษณะการไล่ผมก็จะไม่ค่อยเข้ามากเมื่อจะตวัดขึ้นถูกต้องครับอีกอันหนึ่งคือถ่ายแบบเต็มหน้าเต็มเลยครับก็คือถ่ายเต็มที่ของมันเลยตรงนั้นก็คือจะสั้นเสมอกันทั้งหมดคือถ่ายแบบจิกเข้าไปเลยถูกต้องมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ครับโอเคในการเปิดทรงเนี้ยเราใช้ทั้งหน้าแบตเตอรี่เลยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอเครับทราบแล้วอย่างนี้จะเผยหรือจะจิกครับตรงนี้เราใช้เราใช้หวีเราวางอยู่แล้วเห็นไหมครับการมาดูตำแหน่งนะครับพอหวีปุ๊บหวีมันช่วยทำให้ผมด้านบนเหลืออยู่แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะถ่ายทั้งหน้าได้เลยนะถ่ายทั้งหน้าได้เลยจิกไปเลยครับใช่ครับดูนะครับพอเปิดเสร็จนะครับค่อยๆถ่ายนะครับนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมที่ยาวกว่าเบอร์2ปุ๊บจะถูกตัดทิ้งหมดเลยนะครับเริ่มจากผมช่อหน้าด้านหน้าตั้งแต่กึ่งใบหูเอาตรงนี้ให้จบก่อนถูกต้องแล้วหลังจากนั้นค่อยไปทำผมด้านหลังเชื่อมไปเรื่อยๆโอเครับได้ถ้าเราเผยไหมครับเราเผยแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับดูนะครับเผยแล้วก็จะตัดแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ตัดแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ตัดแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้คือการเผยนะครับถ่ายจนไม่มีเสียงละใช่ครับเพราะว่าถ้ามีเสียงแสดงว่าผมยังยาวอยู่ถ้าถ่ายจนไม่มีเสียงคือไม่มีให้ถ่ายละก็เลยย้ายจุดได้ย้ายจุดได้ครับ okay. ด้านหลังนะครับเราก็จะเริ่มจากหลังใบหูโค้งขึ้นมาเชื่อมต่อกับด้านหน้านะครับดูนะครับก็คือใช้แบบเทคนิคการโค้งไปโค้งมาได้ใช่ครับแล้วก็ดูหน้าเผยนะครับคราวนี้พอได้ปุ๊บตำแหน่งต่อไปก็คือด้านหลังตรงด้านข้างนะครับถ่ายเลยครับเห็นไหมครับกำหนดตำแหน่งเดิมตรงนี้ถ้าถ่ายถนัดใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็เสร็จแล้วครับนะครับโอเคนะครับถ่ายอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปไล่ส่วนต่อไปตรงนี้นะครับแล้วถ่ายให้ขึ้นกรอบทรงดูจริงๆก่อนนะครับคือถ่ายจนจบแล้วเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้ต่อไปจากเบอร์2ก็กลายเป็นเบอร์1นะครับไล่ลงมาเบอร์1นะครับเทคนิคของการไล่เบอร์ก็คือเราจะอะไรครับเราจะตรงนี้เบอร์2เราจะเว้นประมาณ1เซนแล้วค่อยไล่นะครับเทคนิคของการไล่แบบนี้เราใช้เทคนิคการเผยได้ไงโอเคนะครับเบอร์2ก็เป็นเบอร์1นะครับนะครับค่อยๆนะครับต่ำกว่าเซนหนึ่งก็เผยนะครับเซนหนึ่งก็เผยใช่ครับต่ำกว่าครึ่งเซนก็ได้ครึ่งเซนก็ได้ครับเซนหรือครึ่งเซนก็ได้แล้วแต่เผยครับถ้าไม่อยากนั้นเราก็ใช้หวีช่วยก็ได้ครับหวีช่วยก็จะทำให้กินผมได้แล้วก็ไม่เกินสูงขึ้นไปเรื่อยใช่ครับนะครับเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับนะครับต่อไปก็คือถ้าเป็นฟันรองนี้นะครับก็จะมีเบอร์0หรือเทียบกับประมาณเบอร์ 0.5 คือเบอร์0เขาจะเขียนว่าเบอร์0เบอร์0นะครับเทียบกับยี่ห้ออื่นก็คือ 0.5 นะครับแล้วก็ใช้ 0.5 ขึ้นลงไปอีกหน่อยนึงนะครับเผยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็โค้งตามศีรษะนะครับเราใช้มุมนะครับมุมแบตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อไม่ถ่ายจะไม่มีเสียงเลยนะครับก็สุดท้ายก็ไม่ต้องใส่เบอร์ครับถ่ายเลยครับไม่ต้องปรับถ่ายเลยนะครับเก็บขอบด้านล่างใช้มุมนะครับตัวไหนที่ความละเอียดจะใช้มุม
ใช้มุมประมาณไหนครับโชคกล้องมุมนี้เลยครับนี่มุมนี้ครับใช่ครับฟันประมาณ1 2 3 4ตรงนี้เองโอเคค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับจะได้ความละเอียดใช่ครับนี่หูตั้นนะครับถ้าหูยาวเราก็ใช้นิ้วเขี่ยลงก็ได้ครับทีนี้ก็เผยครับข้างล่าง 100% เลยครับถ่ายทั้งหมดจบข่าวแค่นี้เองได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับโอ้โหนะครับคราวนี้มาดูด้านหลังต่อนะครับครับทีนี้เรามาด้านหลังต่อคราวนี้ด้านหลังนะครับที่เราเก็บถึงจุดทุยตรงนี้ใช่ครับอันนี้เก็บตรงนี้สักครับด้านหลังเราจะใช้ด้านล่างใช้ด้านข้างใช้เบอร์2ด้านหลังโบกไปเบอร์1ก็คือใช้เป็นเบอร์3ถ้าด้านข้างขึ้นเบอร์ไหนด้านหลังบวกไปอีก1เบอร์นะครับเป็นเบอร์3ตลอดครับถ้าบวกถ้าขึ้น3ตรงข้างหลังก็บวกไปอีก1เป็น4ใช่ครับการบวกแบบนี้เพื่อทำให้ผมด้านหลังจะยาวกว่าด้านหน้านิดนึงทำให้ดูสวยขึ้นโอเคไถเลยครับแนวนอนไถได้เลยครับถ้าให้ลูกค้าก้มนิดนึงนะครับช่วยเหลือกันหน่อยก็ไปถึงจุดที่เรากำหนดไว้ถูกต้องครับพอถึงเบอร์3ไม่มีเสียงแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์2ครับสองนะครับต่ำจากเบอร์3เมื่อกี้ประมาณ1เซนเผยนิดนึงนะครับจากเบอร์2ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์1นะครับเบอร์1สุดท้ายก็เป็นเบอร์0นะครับอีก1เซนเบอร์0นี้เก็บไปหมดเก็บ1เซนข้างล่างนะครับโอเคก็คือไล่ทีละ1เซน1เซน1เซนหรือครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งเซน1เซนนี่เท่ากับ1นิ้วอ่ะครับพี่1เซนประมาณนี้ก็ได้ครับ1นิ้วของเราก็ได้ครับนี่ประมาณ1นี้ประมาณนี้นะใช่ครับบวกลบนิดๆหน่อยๆครับประมาณนี้สุดท้ายก็ที่เหลือแล้วก็ไม่ใส่ฟันขาวๆเลยครับเรียบร้อยนะครับด้านข้างด้านหลังเรียบร้อยครับต่อไปทีนี้เรามาดูว่าด้านฝั่งนี้ด้านข้างฝั่งนี้ทีนี้เราจะมีวิธีการเช็คยังไงบ้างครับว่าให้มันสองฝั่งนี้มันเท่ากันจุดต่างๆที่เราสองเช่นจุดตัวนี้คือขมับไอ้เถิดอันนี้คือเถิดก็ดูที่เถิดครับแล้วดูว่าจากเถิดตรงนี้ตรงนี้หนาประมาณกี่เซนถ้าตัวนี้หนาประมาณ1เซนข้างนี้ก็คือจุดที่เถิดเดียวกันแล้วหนาประมาณ1เซนนะครับก็คือเวลาเช็คเนี่ยเราอาจจะดูจากข้างหลังแล้วดูเบลจากกระจกนะครับครับหรือเราเอาไปอยู่ด้านหน้าลูกค้าแล้วมองให้ชัดเจนนั่นเองแล้วก็อันที่ที่2เราก็ใช้หวีของเรานี่แหละครับช่วยวางไว้ดูเทียบดูว่าหวีด้านนี้ด้านนี้วางปุ๊บด้านนี้ประมาณ1หวีด้านนี้ก็มาเทียบเลยว่าประมาณ1หวีประมาณ1หวีเหมือนกันนะครับแรกๆเราก็ใช้นะครับไม่มีอะไรผิดถูกด้านข้างเริ่มด้วยเบอร์2นะครับครับเชื่อมต่อเลยนะครับเราจะเริ่มจากด้านหลังหรือจากด้านหน้าก็ได้ใช่ครับคุณจะเริ่มจากด้านนี้ก็ได้หรือคุณจะเริ่มจากด้านนี้ก็ได้นะครับเทคนิคเดิมก็คือว่าคุณตัดตามความโค้งของใบหูนั่นเองนะครับตัดตามความโค้งใบหูก่อนนะครับแล้วก็คุณถ่ายขึ้นถ้าผมมันไม่อยู่ในนั่นเราก็ใช้หวีกดนะครับเดี๋ยวว่าผมมันหนีก็จะหวีกดหน่อยจะได้ไม่ดิ้นถ้าผมตัดไม่ได้ก็ใช้หวีกดนะครับ
โอเคคราวนี้พอเราได้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากเบอร์2มาเป็นเบอร์1นะครับต่ำลงมา1เซนนะครับหีเผยยกเผย1เผยไปเรื่อยขึ้นนะครับต่ำมา1ก็จะเผยไปเรื่อยขึ้นเชื่อมระหว่างด้านหลังกับด้านข้างนะครับนะครับเชื่อมระหว่างตรงนี้มาเชื่อมกันนะครับเสร็จแล้วก็เป็นเบอร์0สุดท้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เบอร์1นะครับใช้มุมแบตเตอรี่เก็บขอบให้ครับเก็บรายละเอียดได้ครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับด้านบนแล้วครับโอเคไปเลยครับด้านบนแล้วครับการซอยผมทุกคนอาจจะดูว่าเป็นปัญหานะครับแต่วันนี้อาจารย์ไก่หรือพี่ไก่ของเราเนี่ยจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆครับจากความคิดว่าต้องทำยังไงนะครับแล้วก็จะได้ตรงนี้ถ้าผมมันยาวอยู่แล้วถ้าเราไม่อยากตัดเห็นไหมครับมันเป็นทรงอะไรนี่จะเป็นท็อปน็อตครับครับก็คือข้างบนมันยาวข้างล่างมันสั้นมันจะเป็น disconnect มันจะตรงนี้ก็ยาวแบบตกลงมา คนก็เลยเอามามัดจุกข้างบนได้นี่แหละครับทรงที่เขาเดินจะถามมาเดินว่า undercut undercut ก็คือทรงนี้แหละครับท็อปน็อตนะครับแล้วถ้าทำน็อตอาจจะตัวนี้สั้นอีกหน่อยก็ได้นะครับโรนัลโดครับผมตอนนี้ไว้ทรงนี้อยู่ไม่มีใครตัดให้เมียตัดได้แต่ข้างเช่นเดียวกันนะครับเขาน่าจะโทรมาเรียกหาพี่นะครับโอ้ยเอาเครื่องบินมารับเลยครับจะตัดให้ฟรีอุ้ยอิตาลีไม่น่าไปตอนนี้ที่อยู่โปรตุเกสครับอ๋อกลับไปโปรตุเกสแล้วหรือว่าอยู่อิตาลีช่วงนี้ไม่น่าไปฉีดผมสักเล็กน้อยเลยนะครับโอเคครับยังไงต่อครับพี่กายคราวนี้ถ้าคุณอยากได้ด้านบนยาวนะครับคุณก็ตัดด้านนี้แค่นิดเดียวแล้วก็คือเราเริ่มดูกันนะเราเริ่มจากผมด้านหลังก่อนถูกต้องครับซึ่งจุดแบ่งของมันก็คือจุดมงกุฎป่ะมงกุฎครับมงกุฎจากจุดมงกุฎเนี่ยคือได้ด้านหลังใช่ครับคือนี่คือด้านหน้านะจากจุดมงกุฎอ่ะยังไงต่อคราวนี้จากมงกุฎไปถ้าผมอยากความยาวแค่ไหนกําหนดเส้นนี้ก่อนนี่คือมงกุฎดึงขึ้นมา1ดึงขึ้นมานะครับถ้าคุณอยากให้ความยาวใต้ทุยคุณก็ตรงนี้นะครับก็คือกำหนดตรงนี้ก่อนจะเอาออกกี่เซนว่าไปถ้าคุณอยากให้ความยาวอยู่นิดๆหน่อยๆก็อยู่แค่ช่วงขวัญก็คือขวัญเนื้อขวัญใช่ครับนะครับคุณก็นั่นแล้วแต่เราแล้วล่ะแล้วแต่เราครับแล้วแต่ลูกค้าไม่ใช่แต่เราโอเคนี่คือเราจะเอาจุดนี่คือจุดไกด์ไลน์ของทั้งหมดนะครับต้องครับแล้วมาหาความยาวด้านหลังก่อนโอเคนะครับคราวนี้ผมก็จะเอาแค่ขวัญ นะครับจะได้คือตกไปถึงแค่ขวัญประมาณนี้ออกเท่าไหร่ดีประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคนี่คือไกด์ไลน์ของเราครับคราวนี้เราได้ไกด์ไลน์ปุ๊บเราได้ไกด์ไลน์เราตัดด้านหลังเลยครับด้านก็คือตัดจากด้านหลังเลยจับประมาณ1ใช่ครับ1นิ้วนะครับดูนะครับจากข้างหลังก่อนนะครับครับปุ๊บเห็นผมสั้นๆไหมครับอันนี้คือผมที่เราถ่ายมาสั้นๆไหมครับตรงนี้ครับนะครับสั้นๆ นี้ยกตัดขึ้นไปก่อนเลยครับแล้วก็ okay. เห็นแล้วก็มาตัดมุมสามเหลี่ยมให้เข้ากับไกด์ไลน์นี่ก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะ okay. นี่คือไกด์ไลน์อยู่ด้านบนนี้ใช่ครับ okay. นะครับแล้วให้เข้าไกด์ไลน์เราอ่านี่คือไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์อยู่นี่เห็นไหมครับครับโอเคนะครับมันก็จะได้ผมก็คืออันนี้คือแนวตรงนะใช่ครับเราจะไปยังไงต่อไปแบบแล้วก็แบ่งผมจากแนวตรงไปเฉียงไปเป็นแบบลักษณะกลีบส้มกลีบส้มไปด้านข้างมาถึงไอโซนหลังเนี่ยครับแบ่งเป็นกลีบส้มแนวเฉียงแบบกลีบส้ม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 ความหนาประมาณ1นิ้วครับจากไอชอบผมด้านหลังเป็นกลีบส้มครับโอเคไปดึงมานะครับดึงมาข้างหลังเหมือนเดิมนะครับดึงตรงเห็นความต่างอ่ะที่มันเกินตัดทิ้งให้หมดใช่ครับตัวนี้ก็ดึงเฉียงขึ้นมา
อาจจะตัดเป็นฟันปลาก็ได้นะครับให้มันโค้งขึ้นมาถูกต้องไหมโค้งแล้วดึงตรงนี้ให้ตึงนะตรงนี้ต้องดึงตึงนะแล้วก็โค้งโอเคช้อนที่2เรียบร้อยนะครับช้อนที่3เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมด้านล่างนะครับคราวนี้วิธีคือต้องตัดทิ้งไหมครับตัดทิ้งปึ๊บโอเคแล้วก็โค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาเห็นเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัดปลายออกโอเคเลยครับคราวนี้ช่อสุดท้ายช่อนี้เมื่อกี้เห็นจังหวะการตัดจะตัดตรงๆแนวนอนพึบหรือว่าจะตัดแบบจิกๆเอาไงเอาจิกๆดีกว่าครับเพราะว่าอย่างนี้มันจะทื่อมันจะทื่อถ้าแบบแนวนอนงี้จะทื่อแต่อย่างนี้ถ้าจิกๆเนี่ยจะไม่มันจะไม่ค่อยทื่อไม่ใช่มันก็พิ้วประมาณนี้คราวนี้ด้านหลังเสร็จแล้วด้านข้างนะครับแบ่งเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปเห็นขนาดของด้านข้างนี้เหมือนเดิมครับด้านข้างที่ไถเห็นไหมครับจุดที่ไถอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสั้นปุ๊บคุณตัดตรงขึ้นไปก่อนเลยครับแล้วค่อยๆขึ้นไปเชื่อมันนะครับด้านหน้าโน้มมาตัดด้านหลังนิดนึงครับเพราะว่าอะไรครับจะเก็บความยาวด้านหน้าไว้นะครับตัดเหมือนเดิมเห็นไหมครับตำแหน่งอยู่เหนือใบหูเหมือนเดิมครับเนี่ยตำแหน่งนี้อยู่เหนือใบหูเหมือนเดิมนะครับด้านบนก็มีสามเหลี่ยมก็ตัดสามเหลี่ยมทิ้งด้านหน้าตำแหน่งที่เดิมเห็นไหมครับโน้มมาตัดข้างหลังเหนือใบหูเหมือนเดิมครับนะครับพอกลับไปปุ๊บเห็นไหมครับว่าผมมันจะไล่เห็นไหมครับผมมันจะไล่ขึ้นถ้าดูด้านหน้ายาวเราอาจจะแต่งได้ครับนี่นิดนึงให้เข้าแบบนี้นะครับเพราะเดี๋ยวอันนี้คือเราคลิปผมด้านหน้าให้ยาวแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากให้ยาวเราก็สามารถตัดได้แบบเมื่อกี้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องดึงผมมาด้านหลังฝั่งนี้ผมจะดึงมาด้านหลังอีกฝั่งนึงผมจะไม่ดึงด้านหลังจะได้เห็นว่าความต่างมันคืออะไรโอเคครับดีครับคราวนี้พอตัดฝั่งนั้นเสร็จก็มาตัดฝั่งนี้ต่อนะครับเหมือนเดิมครับครับนะครับแล้วก็ยกขึ้นเก็บมุมเห็นไหมครับเห็นมุมสามเหลี่ยมชัดเจนไหมครับโอเคเหมือนเดิมครับด้านข้างก็ไล่กันเรียบร้อยด้านข้างใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกว่าด้านข้างนี้แต่ไม่โน้มตัดนะครับมาดูนะครับการที่โน้มตัดกับไม่โน้มตัดความยาวมันจะต่างกันโน้มมาด้านหลังใช่ครับนะครับความยาวมันจะต่างกันนะครับนี่ไม่ได้โน้มตัดนะครับแต่ช่อแรกเนี่ยก็ต้องขอโน้มนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูความยาวจะได้มีความยาวนั่นนิดนึงทำไมโน้มถึงยาวกว่าไม่โน้มเพราะว่าตำแหน่งที่เราตัดพอมันโน้มปุ๊บผมมันเดินทางมามากกว่าพอตัดปุ๊บผมที่เดินทางมาปากความยาวก็จะไม่เยอะกว่าแค่นั้นคือผมอยู่ตรงนี้แต่โน้มไปข้างหลังมันก็จะมีความยาวเก็บไว้ใช่ครับแต่ถ้าไม่โน้มมันก็อยู่ตรงนั้นก็ตัดทิ้งมันก็จะเท่ากันมันก็จะสั้นกว่านั่นเองใช่ครับเห็นไหมครับพอโน้มตัดพอไม่น้มตัดดูความต่างนะครับมาดูข้างหน้านี่ครับช่วยผมที่ไม่น้มตัดผมมันจะไล่กันเห็นไหมครับมันจะไล่กันแต่ผมที่น้มตัดมันจะดูลักษณะว่าด้านผมด้านหน้ามียาวมียาวเห็นไหมครับมียาวอยู่ซึ่งเอาไว้แต่งทรงอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็ดูเฟี้ยวดีถูกต้องครับคราวนี้เมื่อเราตัดผมแล้วนะครับครับ
เราแต่ผมเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาแต่งทรงนะครับที่หนึ่งการแต่งทรงมี2แบบด้วยกันคือ1การใช้แบตเตอรี่ตบนะครับมาดูการตบแบตเตอรี่ก่อนและที่สิ่งที่1ที่2ก็คือการใช้กรรไกรช่วยนะครับจะเป็นกรรไกรตัวนี้ก็ดีหรือฟันปลาก็ดีนะครับเอาง่ายๆเลยครับนะครับใช้แบตเตอรี่ตบนะครับคุณจะใช้แบตเตอรี่เพราะบางทีมันจะมีคลื่นหรือว่ามีอะไรอย่างนี้อยู่ใช้แบตเตอรี่ตบเป็นยังไงมาดูกันมาดูนะครับวีผมให้มันนั่นก่อนครับให้มันเรียบก่อนแล้วก็เทคนิคการใช้แบตเตอรี่ตบคุณจะต้องเอียงหัวลูกค้านะครับตำแหน่งที่นั่นน่ะด้านล่างจะต้องไม่มีผมรองรับเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณให้ลูกค้าก้มปุ๊บลงปุ๊บด้านล่างก็จะหายไปด้วยครับนะครับเอียงนิดหนึ่งนะครับก็ค่อยลูบเบาๆลูบเบาๆพอนะครับถ้าเป็นช่างมืออาชีพเขาก็จะใช้หวีช่วยในการตัดซึ่งเขาถนัดแต่เราใช้ฟันลงเพื่อให้เราได้ทำงานได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองง่ายและเร็วนะครับนะครับดูซอฟต์ขึ้นนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับเทคนิคของการก็คือเราค่อยๆแบตเตอรี่วางไถเปิดหน้าแล้ววางแบบเบาๆแบบนี้ครับตรงๆลงไปตรงๆลงไปนะครับไม่ใช่โค้งไม่ใช่โค้งแบบนี้นะไม่ใช่โค้งแบบนี้นะครับถ้าโค้งแบบนี้ปุ๊บมันจะกินเข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปข้างในปุ๊บเราแค่บาดลงรูปลงรูปลงไม่ใช่ทำแบบนี้ถ้าแบบนี้จะหายไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคอยู่ครับครับด้านข้างถ่ายรูปไปด้านหลังเบาโอเคพอประมาณนะครับคราวนี้ถ้าส่วนไหนยังหนาอยู่ครั้งนี้จะใช้เทคนิคของการใช้ฟันปลาช่วยครับนะครับคือถ้าบางทีเราตัดผมเราลูบปุ๊บเอ๊ะทำไมตรงนี้มันหนาไอ้ตรงนี้ไม่หนาอะไรยังไงนี่คือต้องใช้เทคนิคของการใช้ฟันปลาละครับก่อนที่จะใช้ฟันปลาขอเช็คนิดเดียวว่ามีของตรงไหนที่มันยาวสั้นไม่เท่ากันจะได้ใช้เป็นการทำการตัดนิดหน่อยแต่นิดหน่อยก็คือเช็คเหมือนเดิมแล้วแต่เหมือนเดิมใช่ครับนี่คือกรรไกรตัวนี้กำหนดความยาวสั้นใช่ครับกรรไกรฟันปลาคือความหนาใช่ครับโอเคคราวนี้มาดูนะครับถ้าเราใช้ฟันปลาเรามีเทคนิคอย่างไรนะครับนะครับผมน้องเด้งมากเลยครับนะครับดูนะครับจับมาช่อหนึ่งนะครับแบ่งผมจากช่อนี้ให้เป็น 100% ก็คือเป็นแนวตั้งแนวตั้งครับแบ่งให้เป็น 100% นะครับหมายความว่า1ถึง100พอ1ถึง100ปุ๊บนะครับ5ครึ่งหนึ่งจับตรงเข้าครึ่งหนึ่ง5 50ตัดออกไปเลยครับแล้วก็50นะครับอาจจะ2แงบหรือ3แงบ3แงบก็ทีละ50 50 50ไปเรื่อยถูกต้องตรงไปทีละครึ่งใช่ครับนะครับ10 50 50โอเคนะครับตัดเฉพาะที่เราลูบแล้วรู้สึกว่ามันหนาเห็นไหมครับเป็นพร้อมเป็นอย่างนี้ปุ๊บสามเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยแล้วตัดสามเหลี่ยมออกนิดนึงก็จะดีขึ้นนะครับเทคนิคของการใช้ก็คือเห็นตรงนี้สามเหลี่ยมเห็นไหมครับเราก็ใช้ลบออกไปลบมุมแค่ตรงนี้สามเหลี่ยมออกก็จบแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจองานตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยเราก็แก้เลยอีกหน่อยนึงนะครับโอเคนะครับครับ
ผมแล้วนี่เราเก็บความยาวไว้มันจะดูยาวกว่าด้านนู้นตัดเฉพาะที่เรารู้สึกว่ามันหนาใช่ครับทีนี้ก็ไล่ทั้งหัวละจากซ้ายไปขวาเมื่อกี้ไม่ดูหนามากสองสามแค่นี้นะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ยังหนาอยู่เราค่อยๆไปวิวผมดูครับถ้าไหนที่หนาอยู่เราอาจจะเพิ่มนิดๆหน่อยๆครับประมาณนี้ประมาณนี้เราจะได้ลองทงสูงใช่ครับยังไม่สุดก็อาจจะใช้ปุ่มเล่นตบอีกหน่อยนะครับต้องบอกว่านี่มันต้องใช้การฝึกฝนนะครับใช่ครับแต่วันนี้เป็นไกด์ไลน์ไอเดียให้แหละว่าต้องตัดส่วนไหนยังไงบ้างคราวนี้ถ้าเราอยากจะกันขอบให้มันคมๆนะครับเทคนิคเพิ่มเทคนิคถ้าเราอยากจะกันให้มันคมๆเราสามารถใช้แบตเตอรี่ตัวนี้หรือแบตเตอรี่ตัวทีเบตตัวเล็กนี้ก็ได้นะทีเบตนี่ก็คือสังเกตครับฟันจะเป็นรูปตัวทีนะครับแต่กันกับแบตเตอรี่ทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ครับชูให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมนี่เป็นตัวทีครับจะมีความต่างกันตรงนี้เป็นรูปตัวทีกับปกติใช่ครับโอเคครับโอเคนะครับเทคนิคของการกันตรงนี้นะครับเราจะใช้เราจะใช้แบตเตอรี่คว่ำแบตเตอรี่ลงแบบนี้เราจะใช้ความยาวของตัวนี้ช่วยในการกันนะครับดูนะครับถ้าเป็นจอด้านหน้านะครับใช้มุมเหมือนเดิมครับมุมเหมือนเดิมนะครับมุมเหมือนเดิมวางแล้วใช้มือมีสอเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยโค้งเห็นไหมครับโค้งเหมือนเดิมเลยใช้สมองก่อนแล้วก็ตรงเส้นเราก็จิกลงเบาๆจิกเบาๆนะครับไม่ใช่กดแรงจิกเบาๆจิกเบาแล้วค่อยๆไถเข้าไปหันรวมถึงด้านข้างแล้วก็ใช้มุมตรงนี้นะครับทำเหมือนกับดินสอเลยครับนะครับใช้มุมนะครับเกี่ยวเหมือนดินสอเลยนะครับแล้วก็ใช้มุมนะครับกดหูลงแล้วก็ค่อยๆนะครับนะครับด้านหลังนะครับอย่าทำเส้นเราใช้ตรงด้านนี้นะครับกดลงจิกบอดเส้นเป็นเส้นนะครับมันก็จะเป็นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายเข้ามันก็จะเป็นขอบเส้นนะครับสุดท้ายด้านตรงนี้คุณด้านท้ายทอยนะครับคุณจะโค้งถ้าคุณอยากจะโค้งคุณก็โค้งตามทำมันโค้งตามหรือคุณอยากให้มันตรงคุณก็จิกแล้วก็เดินเข้าไปหาตามนะครับเหมือนเดิมครับด้านนี้ก็แล้วก็ช่วงไหนช่วงไหนที่มันนั่นเราก็ใช้มุมครับดูนะครับด้านตรงนี้วงจรเราใช้มุมแบตเตอรี่เขียนจะให้แหลมก็ทำเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเอาเบสิกไปก่อนแล้วกันถูกต้องครับอันนี้แถมให้อันนี้แถมให้คำขำนะครับโอเคก็นี่คือเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเรามาสรุปกันหน่อยไหมสักทีหนึ่งว่าเราทำอะไรไปบ้างเลยนะครับสำหรับรองคงสูงนี้นะครับเราก็จะเริ่มตัดด้านข้างก่อนนะครับโดยการกำหนดที่จุดเถิกนะครับโดยใช้ความยาวประมาณ2นิ้วไอ้2เบอร์2หรือเบอร์3ก็ได้นะครับขึ้นได้เบอร์2ถ่ายขึ้นไปขึ้นเบอร์2จะถ่ายขึ้นไปแล้วก็ไล่เบอร์ลงมาเบอร์1แล้วเบอร์0แล้วก็ถ่ายธรรมดานะครับแต่ละเบอร์ห่างกันประมาณครึ่งเซนหรือ1เซนครึ่งเซนหรือ1เซนถูกต้องไล่มาด้านหลังด้านหลังนะครับบวกเบอร์ไป1เบอร์ก็คือถ้าขึ้นด้วยเบอร์2ข้างหลังก็เป็นเบอร์3แล้วก็3 2 1 0ไล่อย่างละทีละครึ่งเซนหรือ1เซนถูกต้องครับไปโอเคแล้วก็ด้านข้างก็เหมือนกันกลับมาฝั่งนี้นะครับข้างบนนะครับข้างบนเราก็กำหนดความยาวด้านหลังก่อนตรงจากมงกุฎมงกุฎนะครับกำหนดความยาวเราค่อยตัดลงมานะครับตรงลงมาแล้วจะได้ช่อนำนะครับพอใช้ช่อนำหรือไกด์ไลน์ปุ๊บเราก็แบ่งผมเป็นขีดส้มตัดไปซ้ายหรือตัดไปขวาอย่างละ1นิ้ว1นิ้วถูกต้องครับผมว่ามาเข้าด้านข้างด้านข้างเรามีวิธีแต่งกัน2แบบนะครับถ้าคุณอยากเก็บความยาวด้านนี้ด้านข้าง
คุณยกตัดในแนวตั้งแต่คุณโน้มมาตัดจุดเดิมจุดเดิมจุดเดิมผมตัวนี้ก็จะยาวเห็นไหมครับโน้มไปด้านหลังใช่ครับจุดเดิมผมจะยาวอีกอันนึงก็คือตัดเท่ากันเลยครับด้านนี้ก็เลยดูไม่ยาวมากดูสมูทกันมากคือยกตรงไหนตัดตรงนั้นยกตรงไหนตัดตรงนั้นไม่ต้องโน้มแล้วถูกต้องครับผมก็จะสั้นไปเลยแต่ว่ามีช่อหน้าให้โน้มนิดนึงเพื่อให้ความยาวช่อหน้ามันยาวกว่าถ้าข้างหน้ามาดูสั้นกว่ามันจะดูตลกมากถูกต้องครับเสร็จแล้วก็เก็บทรงตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็คือ1อาชบะเด่นตกอันที่2ก็ใช้กรรไกรฟันปลาสับๆๆสับก็คือสับแบบรอบรอบที่3เหมือนเดิมตรงไหนหนาถึงค่อยใช้ฟันปลาสับใช่ครับใช้เทคนิคคือดึงมา1ช่อครับ50 50 50ครับไงไป50หรือว่า50ไปเรื่อยๆนะครับรอบๆๆหัวเท่านั้นเองครับโอเคก็ลองประมาณนี้ก็ประมาณนี้โอเคมาดูใกล้ๆครับสรุปครับหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับลองทรงสูงครับโอเคผมหมุนให้ครับนี่คือลองทรงสูงสำหรับวันนี้นะครับกับลองทรงสูงเทคนิคของอาจารย์ไก่นะครับผมวาเลนครับและพี่ไก่วรเชษฐ์มกุฎทองต้องขอบคุณมากครับลากันไปก่อนครับสวัสดี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 ครับ